بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่มาร่วมรับฟังหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่อรับสุภานหัวตาลาและก็คุณพระองค์ที่ได้ให้พวกเราได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะได้หาสิ่งที่จะมาเป็นระบบการดำเนินชีวิตของเราก็คือหลักการของอิสลามการรวมตัวกันเช่นนี้ในสังคมของเรานั้นโดยเฉพาะสังคมทั่วไปก็คงจะไม่ให้เรื่องง่ายเพราะการรวมตัวกันแต่ละครั้งแต่ละกลุ่มที่เราได้เห็นกันในบ้านนี้เมืองนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่รวมกันเพื่อผลประโยชน์ในส่วนตนเพื่อที่จะไปทำลายล้างอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะไปทำให้กลุ่มอื่นเกิดความเสียหายคิดอย่างไรที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการนักธุรกิจจะรวมตัวกันเพื่อที่จะทำธุรกิจให้ได้เปรียบกว่านักธุรกิจกลุ่มอื่นมีการประชุมมีการอะไรกันในลักษณะเช่นนี้ส่วนมากของทุกๆกลุ่มแต่การรวมตัวกันของพี่น้องมุสลิมในลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่รวมตัวกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็คือการรวมตัวกันที่จะมาหาความรู้เพื่อที่จะขจัดสิ่งที่ไม่ดีงามออกไปจากสังคมครับในวันนี้ผมก็จะได้นำประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งมาพูดคุยกับพวกเราเพราะว่าการที่เราได้ดำเนินชีวิตตามหลักการของอัลอิสลามตลอดมานั้นเราจะต้องเป็นคนที่อย่าฉลาดอย่างเดียวต้องเป็นคนที่เฉลียวด้วยถ้าคนมีความเฉลียวฉลาดจะถือว่าเป็นคนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้และป้องกันสิ่งที่จะไม่ดีงามจะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะเราอย่ามุ่งเน้นในเรื่องของการที่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวให้ได้มาซึ่งความต้องการอย่างเดียวแต่สิ่งที่จะมาทำลายสิ่งที่เราสูญเสียไปด้วยกับการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการจำนวนอีกมากมายเราต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยนี่คือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตนะครับเหมือนกับเราเลี้ยงลูกต้องการให้เกิดความสบายกับลูกในการเรียนหนังสือซื้อรถให้แล้วก็เงินทองให้อย่างชนิดว่าไม่อั้นเพื่อให้เกิดความสบายกับลูกลูกจะไปเรียนพิเศษลูกจะไปซื้อหนังสือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างให้สวยให้งามแล้วก็ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไปเรียนเราเข้าใจว่านี่คือเป็นสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกเราแล้วแต่หลายคนได้ลืมไปทั้งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยได้บอกเอาไว้เป็นระยะเวลาพันกว่าปีมาแล้วก็คือทุกคนจะต้องย้อนกลับมาดูว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งทำอันตรายให้กับลูกของเราไม่ใช่มองในเรื่องประโยชน์อย่างเดียวสิ่งที่จะเสียประโยชน์ที่จะมาทำลายล้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับลูกเรานั้นมีอะไรบ้างเหมือนกับเราซื้อรถคันหนึ่งรถเก๋งคันหนึ่งให้ลูกไปเรียนหนังสือเราอย่ามองได้ว่าลูกได้รับความสะดวกอย่างเดียวแต่เราจะต้องมองว่าลูกเราใช้รถไปในทางที่ไม่ดีบ้างหรือเปล่าจะต้องมีการสำรวจจะต้องมีการตรวจตาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอิสลามไม่ได้มองถึงสิ่งที่ดีในข้างหน้าอย่างเดียวแต่ให้มองไว้ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาทำลายล้างตัวของเขามาทำลายล้างในเรื่องที่เขาจะก้าวเดินไปข้างหน้านั้นมันมีอะไรบ้างฉะนั้นประเด็นวันนี้ผมก็จะได้พูดคุยก็คือจงอย่านำตัวเข้าไปสู่ความวิบัติและความเสียหายทุกวันนี้เราอาจจะลืมไปว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเนี่ยกำลังเผชิญก็คือเป็นสิ่งที่มาทำลายล้างเราทั้งนั้นทั้งรูปแบบที่ว่ามันเข้ามาหาตัวเรา
แล้วก็บางรูปแบบก็คือการที่เราก้าวเดินไปหาสิ่งนี้เป็นวิบัติแล้วมันจะวิบัติเฉพาะตัวเราอย่างเดียวจะทำให้วิบัติกับคนรอบข้างด้วยเราจะต้องระมัดระวังหรือเราจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ให้มากฉะนั้นประเด็นแรกเลยก็คือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานที่พระองค์ได้กล่าวว่าวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะวะอะห์ซินูอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซิดีนและพวกเจ้าจงอย่านำตัวของพวกเจ้าสู่ความวิบัติและจงทำดีเถิดแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบผู้กระทำความดีทั้งหลายจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่195นี่ก็คือไม่ครบอายะห์เป็นส่วนหนึ่งของอายะห์อัลกุรอานในอายะห์นี้ในซูเราะห์นี้นะครับประเด็นในอายะห์นี้ก็มีอยู่3ประเด็นหลักๆ1อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในการที่จะนำตัวของเราไปสู่ความเสียหายไปสู่ความวิบัติการที่อัลเลาะห์ห้ามตรงนี้มันมีอยู่2ประเด็นนักวิชาการได้อธิบายคือ1เกิดความวิบัติกับตัวเองเกิดความเสียหายกับตัวเองแล้วก็สองเกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรือผู้คนรอบข้างฉะนั้นความวิบัติตรงนี้ที่อัลลอฮ์ห้ามนี้ก็คือห้ามทั้งที่จะทำอันตรายหรือความวิบัติกับตัวเองแล้วก็ทำอันตรายกับผู้อื่นอยู่สองอย่างนี้กันแต่นี้ผมจะได้อธิบายตรงนี้นะครับในประเด็นที่หนึ่งก็คือจงอย่าได้นำตัวไปสู่ความวิบัติประเด็นแรกในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ก็คือทุกคนต้องระมัดระวังในเรื่องที่จะนำตัวไปสู่ความวิบัตินี้มันมีอยู่3แนวทางด้วยกัน1ความคิดที่จะทำให้เกิดความวิบัติได้คนเราเนี่ยเขาบอกคิดต้องคิดดีหมายความว่าเราคิดอะไรก็ตามอย่าคิดในเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายคิดนี่จะต้องระมัดระวังเขาเรียกว่าจงคิดทุกอย่างที่ทำคิดก่อนแต่จงอย่าทำทุกอย่างที่คิดถ้าทำทุกอย่างที่คิดเนี่ยคนเราเป็นบ้าเนี่ยวันหนึ่งเราคิดไม่รู้กี่อย่าง108,009คิดจะรวยอย่างนั้นจะรวยอย่างนี้จะมีห้างร้านบริษัทจะมีปั๊มน้ำมันจะมีรถบัสรถเมล์สารพัดต้องการจะมีแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้คิดเลยหรือไงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นไปได้กี่อย่างเราก็ลงมือทำหมดทุกอย่างพอลงมือทำหมดทุกอย่างเนี่ยมันเกินกว่ากำลังหรือว่าความสามารถของตัวเองที่อัลเลาะห์ประทานให้คนที่มีความสามารถแค่นี้เราเรียนมาเราจบป.4เรามีความสามารถแค่นี้แต่เราคิดการไกลมากเกินไปคนมีสิทธิ์ที่จะคิดหรือวางแผนให้ก้าวหน้าได้แต่ไม่ควรที่จะไปเพ้อฝันทุกคนต้องเข้าใจนะครับความคิดให้เจริญก้าวหน้ากับเพ้อฝันคนละอย่างกันเพ้อฝันนี่หมายความว่าเขาเรียกว่าฝันในอากาศตามภาษาชาวบ้านบ้านผมเรียกว่าชอบแล่นใบบนแห้งแล่นใบบนแห้งคือหมายความว่าแล่นใบบนบกเนี่ยมันตามอาดะห์แล้วเป็นไปไม่ได้ติดใบให้เรือแล่นบนบกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บางคนคิดเนี่ยมีคนเขาชอบคิดอะไรเยอะอย่างนี้แหละพ่อเขาก็ชักรำคาญเขาบอกเองสองคนผัวเมียเนี่ยคิดเนี่ยนะถ้าเองวิทย์ทะเลนะก็แห้งคือคิดเหมือนว่ามันเกินความสามารถของตัวเองไปแล้วก็คิดดูคำนวณดูฉะนั้นการคิดที่จะไม่นำตัวไปสู่ความวิบัติก็คือคิดที่มันเหมาะการที่จะให้เหมาะให้ดูความรู้ความสามารถของเราระดับความรู้ความสามารถของเราแค่ไหนแล้วก็คิดในสิ่งที่เราจะเป็นไปได้นั่นก็คือจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าคิดไม่ดูกำลังเนี่ยคิดไม่ดูกำลังเนี่ยเสียคนมาเยอะแล้วมันเกินต่อความเป็นจริงมันเกินต่ออาด้าหลักอาด้าแล้วเราทำไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเราก็คิดที่จะทำแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดจะทำให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับอิสลามไม่ได้ห้ามแต่อย่าเป็นไปในรูปแบบเพ้อฝันถ้าเพ้อฝันนี่คือมันไม่เหมาะในการที่เราจะไปคิดฉะนั้นประการที่หนึ่ง
ที่เป็นหนทางนำไปสู่ความวิบัติที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยก็คือเนื่องมาจากความคิดคนเราเนี่ยบางทีคิดไปทางนั้นเนี่ยคิดทะเลาะกันก็เริ่มคิดแล้วผมเคยเล่าให้ฟังเล่าย้อนอีกครั้งหนึ่งมีข้าราชการครูสองคนอีกปีหน้านู่นจะเกษียณคุยกันสองคนว่าเกษียณแล้วจะไปทำอะไรกินครูคนหนึ่งก็บอกว่าเราจะไปปลูกผักปลูกพืชอะไรต่างๆเอาไว้กินเศรษฐกิจพอเพียงอีกคนบอกอ่ะถ้าเราเกษียณแล้วได้เงินไปแล้วก็จะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่นี่ไอ้คนที่คิดจะไปปลูกผักถามว่าคุณเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปซื้อติดกันเนี่ยซื้อที่ติดกันเนี่ยคุณกั้นรั้วป่ะไอ้คนที่บอกไอ้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บอกจะไม่กั้นทำไมเลยรู้ว่าไก่ก็จะต้องปล่อยตามอิสระของฉันแล้วก็ไอ้คนที่บอกจะไปปลูกผักอ่ะบอกถ้าไม่กั้นรั้วมันก็ไก่ไปเป็ดมันก็มากินผักฉันหมดเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาว่าเป็ดไก่จะมากินผักที่ตัวเองปลูกไอ้คนที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็บอกว่ามึงจะไม่ให้ไอ้ไก่ก็ไปกินเมื่อกั้นรั้วเองสิเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันทะเลาะกันถึงจะตีกันบาดหมางกันถามว่าถึงเวลาเกษียณหรือยังยังแล้วไปซื้อที่ตรงที่จะไปปลูกผักกับเลี้ยงเป็ดหรือยังยังแค่คิดกันน่ะทะเลาะกันตอนคิดเลยนี่ผมไม่อยากการไปใส่ร้ายกันนะพวกเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ใหญ่ไปทะเลาะกันตอนทำงานเลยมันคิดทะเลาะกันตั้งแต่ตอนคิดแล้วฉะนั้นตามมันต่างกับในกลุ่มอื่นเขากลุ่มอื่นเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาประชุมเนี่ยให้ทะเลาะกันแล้วก็เลิกประชุมดีกันของเราเวลาประชุมเนี่ยเราดีกันมากเลยเงียบหมดประชุมไม่มีใครกล้าเสนอความคิดแต่เวลาเลิกประชุมแล้วไปทะเลาะกันแปลกนะของเรากับกลุ่มอื่นก็กลุ่มอื่นนี่เขาเจริญก้าวหน้าไปแล้วไกลๆกว่าพวกเราพวกเราเวลาประชุมเนี่ยไม่เนี่ยนั่งเงียบไปหมดเลยแล้วก็นั่งหลังอีกหากคนมาก่อนนั่งหลังคนมาหลังนั่งหน้ายุ่งไปหมดอยู่ข้างหลังนู่นแล้วก็เวลาประชุมเนี่ยถามว่าใครมีอะไรไหมเฉยวันนี้มีความคิดอะไรบ้างจะเสนออะไรบ้างเฉยเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาประชุมไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยเราผมไปประชุมต่างประเทศกับคนไทยเราก็หลายคนแล้วก็กับกลุ่มประเทศอื่นประเทศยุโรปประเทศอะไรหนึ่งจะนั่งหลังเงียบแต่พอเวลาประชุมเสร็จแล้วก็ออกมาเท่านั้นวิจารณ์เลยไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้กลุ่มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้มาทะเลาะกันนอกที่ประชุมมันผิดกันกลุ่มอื่นที่เขาเจริญก้าวหน้านี่เขาคิดอย่างนี้เราทะเลาะกันในที่ประชุมและเรามาดีกันหลังประชุมพอหลังประชุมก็จับมาจับมือกันเรียบร้อยว่าที่ประชุมก็จบไม่มีปัญหาแล้วก็เรื่องนี้นบีสอนเอาไว้นบีสอนกันเอากับพวกเราไว้เลยว่าให้กล่าวดุอาตอนเลิกประชุมเนี่ยกล่าวถ้อยคำหนึ่งและอัลลอฮ์เนี่ยจะอภัยโทษกับการที่ได้มีปัญหากันในที่ประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเอาของเราไปใช้ในที่ประชุมเรามักจะเถียงกันแล้วก็จะมีการโต้เถียงกันบางครั้งก็รุนแรงเวลาเลิกที่ประชุมดีกันเนี่ยนั่นนบีได้บอกไว้ว่าถ้าใครอ่านต้นนี้แล้วอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้ในสิ่งที่มันเกิดการบาดหมางกันในที่ประชุมคำกล่าวง่ายๆซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยแค่นี้พวกเราทำกันไหมเวลาปิดประชุมเวลามีการประชุมภาษาด้วยกันเนี่ยตอนนี้แต่ว่าเวลาเอาเข้าจริงเวลาประชุมเราปิดประชุมเราอ่านอะไรกันสารพัดที่จะอ่านแต่สิ่งที่นบีบอกว่าให้อ่านต้นนี้แล้วอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ในสิ่งที่เรามีอะไรในที่ประชุมบาดหมางกันเห็นมั้ยนี่ก็ต่างฉะนั้นคนเราคิดย้อนกลับมาคิดอย่าเป็นการคิดให้เกิดความเสียหายคิดความเสียหายกับตัวเองยังไงเช่นเราทำธุรกิจคิดไปเลยว่าถ้าเราไม่โกงเนี่ยงานเนี่ยเราไม่แล้วเรารับเหมาเนี่ยถ้าเราไม่โกงเขาเสื่อมเหล็กขนาดนี้เท่านี้ถ้าเราไม่เบี้ยวไม่เลี้ยวไม่เอาเหล็กที่มันเล็กกว่านี้เราก็ไม่กำไรคิดไว้ล่วงหน้าเลย
คิดว่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความคิดที่นำตัวเองไปสู่ความวิบัติไปสู่ความวิบัติบางคนคิดเลยมีการรังวัดครั้งนี้นะนาไร่เราติดกันเอาให้ทางการรังวัดไปก่อนประเดี๋ยวถ้าเผลอเมื่อไรเราย้ายหลักหินแน่เอาเลยนี่เขาเรียกมันคิดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคิดเรื่องวิบัติแล้วอย่าไปคิดนะครับเราเนี่ยมีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรข้างหน้าจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มอบหมายอย่างอัลลอฮฺเราจำความสุดความสามารถแล้วนี่อย่างนี้เป็นคนที่คิดฉลาดเรื่องนี้เราก็ต้องทำใจคำว่าต้องทำใจเรื่องศาสนาเนี่ยผมพูดตลอดว่าไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวต้องกล้าทำใจด้วยถึงจะได้ศาสนามาอย่างครบถ้วนถ้าไม่ทำใจนะครับได้ศาสนามาไม่ครบถ้วนถามว่าใครไม่รู้บ้างเรื่องคุมมีหยาเป็นสิ่งที่จำเป็นเข้าใจแต่บางคนคุมมีบางคนไม่คุมมีเพราะบางคนยังทำใจไม่ได้เพราะว่าเดินออกจากบ้านคุมมีหยาพวกยังแซวอยู่ไปทำงานราชการเนี่ยพวกยังแซวอยู่ท่านทำไปเลยครับท่านต้องตัดสินใจเพราะตัดสินใจแล้วใครก็ไอ้นั่นทำอะไรไม่ได้แต่นี่พวกเราเนี่ยไอ้เรื่องไม่เข้าท่าแล้วก็เก่งแต่ไอ้เรื่องเข้าท่าเราไม่ค่อยกล้าไอ้เรื่องไม่ดีแล้วก็กล้าเหลือเกินอะไรก็กล้าหมดกล้ามีชื่อเสียงเลยก่อนเนี่ยโฆษกงานแถวบ้านผมเนี่ยคือเขาก็พูดไปพูดมาเขาเรียกหลุดเลยนะหลุดนี่ก็คือเลยขอบเขตเขาบอกเราพี่น้องมุสลิมอยู่กันเนี่ยด้วยความเข้มแข็งสมัยก่อนเนี่ยแถวเนี่ยถ้ามีเรื่องราวกับใครคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพวกเรายกพวกไปตีมันยอมเลยเนี่ยไปตีเขายอมเลยแสดงถึงอาการที่เราเนี่ยเป็นคนที่เกเรแล้วเอามาคุยโชว์เขาเรียกว่าเรื่องไม่เข้าท่าแล้วก็เก่งนักแต่เวลาเรื่องเข้าท่าเรื่องดีๆเราก็ไม่ค่อยได้เอามาแสดงกันมาบอกกันนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขฉะนั้นความคิดที่จะนำตัวเองไปสู่ความวิบัตินั้นเราจะต้องคิดกันใหม่พวกเราใครได้ดีอะไรใครที่มีเงินมีทองมากมายคนนี้เขาขายได้ขายนาได้เงินหลายร้อยล้านหลายพันล้านเราเนี่ยขอดูให้เขาใช้จ่ายเงินทองไปทางที่ถูกต้องนี่คือเราคิดดีถ้าเราคิดไม่ดีล่ะเงินจะเผลอเมื่อไหร่ก็เอาละหรือว่าจะไปขโมยหรือว่าจะไปหลอกเขาอะไรเขาเพราะเงินมันเยอะนะต้องหลอกกันบ้างอย่างนี้เขาเรียกคิดทำให้เกิดความเสียหายฉะนั้นเราต้องสอนลูกเราสอนหลานเราคนในแวดวงของเราว่าเวลาคิดให้มองในเรื่องดีคนเราทำมองพยายามมองในเรื่องดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสบายใจด้วยใครมีเงินแม่ฮัมดุลิลละห์เรามีเพื่อนมีเงินเยอะใครมีรถหลายคันฮัมดุลิลละห์เราเนี่ยมีเพื่อนมีรถหลายคันจะได้พึ่งพาอาศัยมันได้คิดไปในเรื่องดีมั้งไม่ได้คิดว่ามีหลายคันไอ้เนี่ยโอ้อวดเขาเห็นคนเดินผ่านเห็นคนเดินเห็นคนดูโทรทัศน์เนี่ยเราต้องคิดดีไว้ก่อนนะไม่ใช่พอมองใครก็คิดเสียไปหมดโอ้ไอ้นี่ดูโทรทัศน์ดูแต่หนังละครอย่างเดียวไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเขาจะดูอย่างอื่นที่ดีเนี่ยไม่ได้คิดบ้างเลยฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าโดยเฉพาะผู้รู้เนี่ยให้มองคนเนี่ยมองไปในเรื่องดีบ้างไม่ใช่มองไปแต่ในเรื่องเนี่ยเห็นใครอะไรนี่ก็มองไว้เสียกันหมดไม่ใช่คนถ้ามองหรือว่าคิดไปกับคนที่ลำบากเราก็ลำบากใจเรามองไปคิดแกเป็นคนดีเราก็จะสบายใจเหมือนมีแม่คนหนึ่งมีลูกสองคนเขาก็ไปนั่งบ่นเขาบอกเขานี่ลำบากใจเหลือเกินสงสารลูกมีลูกอยู่สองคนถามว่าสงสารเรื่องอะไรล่ะลูกคนหนึ่งน่ะมันอยู่ทำไร่ทำนาเหนื่อยแย่เลยทำนาหลายไร่ขายข้าวบางทีก็ได้ราคาบางทีก็ไม่ได้ราคาบางทีก็น้ำมาก็ล่มไปหมดผลสุดท้ายไม่ได้มันเหนื่อยเหลือเกินลูกคนนี้มันออกครอบครัวไปแล้วมันก็ไม่เคยร่ำรวยมันจนมันลำบากแล้วถามว่าแกก็ทุกข์ใจแล้วถามว่าอีกคนหนึ่งเป็นอะไรทำงานอะไรเขาบอกลูกอีกคนหนึ่งมันเป็นปลัดอำเภอมันเป็นปลัดอำเภอทำงานอยู่ในห้องแอร์มันอยู่เย็นสบายมันนี่แหละทำงานราชการเราก็แนะนำว่าอย่าไปนึกคิดถึงแต่ไอ้คนที่ทำนาอย่างเดียวต้องคิดถึงไอ้คนที่ทำงานอยู่ในห้องแอร์ด้วยเราก็จะได้สบายใจไปด้วยคิดถึงสองคนเลยอยู่ไปคิดถึงไอ้คนลำบากอย่างเดียวก็ลำบากทุกข์ใจอยู่นั่นแหละ
ฉะนั้นเขาจึงบอกว่ามองอะไรเนี่ยมองไปในทางดีๆและในแง่ดีด้วยฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่ไม่คิดนำตัวเราไปสู่ความวิบัตินี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองการที่จะนำตัวไปสู่ความวิบัติก็คือการกระทำที่อัลลอฮ์บอกจงอย่านำตัวไปสู่ความวิบัติประเด็นที่สองก็คือว่าการกระทำการกระทำของเราเนี่ยจะนำตัวไปสู่ความวิบัติทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้บอกไว้ในโอกาสว่ายาอัยยูลลซีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงปกป้องตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกแสดงว่าไฟนรกเนี่ยคือความวิบัติฉะนั้นเราจะต้องปกป้องตัวของเราคือการกระทำของเราอย่าทำแบบชาวนรกอะไรที่ทำไปแล้วมันเกิดความเสียหายเราก็ต้องไม่ทำนบีจะไม่ไปละหมาดคนที่ฆ่าตัวตายแต่นบีก็ไม่ได้ห้ามคนอื่นนั่นแสดงว่านบีถ้าจะพูดตามภาษาพวกเราก็นบีหนึ่งรังเกียจสองเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นคนอื่นไปละหมาดได้ปกติแต่ตัวท่านเท่านั้นที่ไม่ไปละหมาดก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแรงคนเลยอยู่กับนบีถึงนบีไม่ไปละหมาดให้เนี่ยมันก็รู้กันแหละมันก็ถึงที่สุดฉะนั้นในเรื่องการทำลายตัวเองเนี่ยในประเทศที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดรู้ไหมประเทศไหนสถิติที่ออกมาคือคนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดเพราะอะไรคนญี่ปุ่นเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นงานเป็นการวันนี้จะได้หรือจะเสียธุรกิจอันนี้จะได้หรือจะเสียมาจากการพนันว่าทำธุรกิจเนี่ยมันจะล้มเหลวหรือว่ามันจะเจริญก้าวหน้าคิดอยู่ในเรื่องงานและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคิดอยู่แล้วก็ทำแต่ในเรื่องงานอย่างเดียวไม่อะไรกับใครหนึ่งรถเมย์นั่งรถโดยสารอ่านหนังสือพอขึ้นรถอ่านหนังสือเกี่ยวเรื่องธุรกิจหนังสือเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะทำงานอย่างเดียวผมสังเกตนะครับผมไปประชุมต่างประเทศมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีไทยมีหลายประเทศก็เวลาไปถึงก่อนจากที่จะได้เวลาประชุมนี่เขาก็ให้เราสบายๆในโรงแรมเราก็เดินดูโน่นดูนี่ญี่ปุ่นก็เดินดูโน่นดูนี่มันดูต่างกันคนนั้นทราบไหมว่าคนที่ไปประชุมด้วยกันคนญี่ปุ่นเดินดูอะไรคนญี่ปุ่นเดินดูสินค้าพวกกล้องพวกนี้เดินดูนี่มาจากไหนจากประเทศเขาหรือเปล่าเดินดูนาฬิกาเดินดูอะไรต่างๆดูเพื่อที่จะได้นำสินค้าของเขาเนี่ยมาขายเพื่อที่จะได้เห็นว่าตรงนี้มีสินค้าเขาไหมประเทศที่เราไปประชุมเนี่ยเขาดูเรื่องค้าขายเขาดูเรื่องอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้นำสินค้าเข้ามาขายเป็นงานเป็นการหมดแต่ของเราไปหลายคนพอเวลาเขาปล่อยสบายๆก็เดินดูอะไรรู้ป่ะเมนูอาหารว่าตอนกลางวันนี่ผมให้ภาษาเขาตามภาษาของผมง่ายๆคือกลางวันจะมีเหยื่ออะไรคืออาหารอะไรก็เดินดูไปวันนี้ก็เฉียวไปข้างหน้าที่เขาทำอาหารไปดูวันนี้เขาจะทำอาหารอะไรคือนี่เกี่ยวกับเรื่องรับประทานอย่างเดียวบางประเทศเขาก็มองไปอีกอย่างแต่ญี่ปุ่นนี่ร้ายมากก็คือเขาดูสินค้าที่มีอยู่ในโรงแรมนั่นว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นของเขาและเขาจะต้องนำอะไรมาขายได้บ้างนี่คือคนญี่ปุ่นตอนนี้คนญี่ปุ่นทำไมฆ่าตัวตายมากก็เนื่องจากคนญี่ปุ่นเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยผูกพันกับวัตถุในเรื่องวัตถุต่างๆในเรื่องของธุรกิจเรื่องการค้าเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินเนี่ยเขาทำธุรกิจถ้าธุรกิจเขาล้มเหลวเนี่ยเขามักจะเสียใจและเสียใจมากๆจนกระทั่งถึงฆ่าตัวตายเพราะเขาอยู่กับปัจจัยในเรื่องของวัตถุการทำงานในลักษณะเนี่ยขยันเนี่ยเรายอมรับแต่ว่าคนจีนเหมือนกัน
แต่ในเมื่อผิดพลาดในเมื่อมันไม่เป็นไปตามความตั้งใจเนี่ยต่างกับมุสลิมเรามุสลิมเราพอพลาดในเรื่องของที่เราตั้งใจไว้เรามีใครที่เราจะพูดได้คืออัลเลาะห์เรื่องนี้อัลเลาะห์ยังไม่ให้สําเร็จเราทําสุดความสามารถแล้วมันเป็นตักดีรกําหนดการของอัลเลาะห์ที่พระองค์ได้ให้เป็นอย่างนี้เราก็จบสบายใจแต่เขาไม่จบเขายอมเอาตัวเองจบในรูปแบบที่ว่าฆ่าตัวตายฉะนั้นการที่เราคิดอะไรเนี่ยพวกเราเราคิดแล้วก็เราออกปฏิบัติอย่าให้เป็นปัญหากับตัวเองฉะนั้นในเรื่องการฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองเรามาดูแล้วก็สิ่งที่จะทำร้ายตัวเองเนี่ยมันมีสองคือหนึ่งเราเดินเข้าไปหาสิ่งที่เป็นอันตรายนี่การกระทำนะครับสองเราปล่อยให้สิ่งที่เป็นอันตรายนั้นมาทำร้ายตัวเราสิ่งที่เราก้าวเดินเข้าไปหาอันตรายนี่มากมายเลยในที่ที่มั่วสุมในเรื่องของอบายมุขในที่ที่มั่วสุมในเรื่องของสัมสอนทางเพศสิ่งที่มั่วสุมเรื่องต่างๆนี่เราเดินเข้าไปนั่นเหมือนกับเดินเข้าไปสู่ความวิบัตินั่นเองไฟน่ะร้อนทุกคนเนี่ยนะครับถ้าใครอยู่ดีเอามือแหย่ไปในไฟเนี่ยเขาเรียกคนไม่ปกติจะรู้ว่าไฟเนี่ยมันร้อนถามใครบ้างที่ไม่รู้ไม่ร้อนแต่อยู่ๆมันก็เดินลุยไฟเฉยๆเอามือก็ไปแหย่ในไฟแหย่ในไฟถามว่าคนนี้ปกติไหมไม่ปกติฉะนั้นเหมือนกันเรารู้ว่าเราก้าวเดินไปในสังคมตรงนี้ในกลุ่มตรงนี้มันมีแต่อันตรายกับตัวเราเนี่ยเรายังก้าวเดินเข้าไปเนี่ยถามว่าเราปกติไหมรู้ว่าอันตรายยังก้าวเดินเข้าไปเนี่ยก็เรียกไม่ปกตินะฉะนั้นในเรื่องกิจจะระวังก็คือระวังที่จะไม่ให้เราได้ก้าวเดินเข้าไปสองต้องป้องกันไม่ให้สิ่งเป็นอันตรายนั้นเข้ามาตัวเราตรงนี้สำคัญหลายอย่างที่เราเนี่ยป้องกันเขาไม่ได้ก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ก้าวเข้าไปป้องกันเขาไม่ให้เข้ามาบางทีเราก็ทำได้บางทีเราก็ทำไม่ได้ถ้าอันไหนที่เราป้องกันเขาสิ่งที่เลวร้ายจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยเราป้องกันไม่ได้ถ้าป้องกันไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเองฉะนั้นเขาบอกว่านักรบที่เก่งกาจสามารถไม่ใช่เพียงแต่จะไปโจมตีเขาให้สูญสลายอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นผู้ที่สามารถป้องกันไม่เขามาทำลายเราด้วยตรงนี้สำคัญนะครับคนที่เก่งเหลือเกินสามารถไปฆ่าฟันเขาได้ในสงครามแต่ในขณะเดียวกันไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้เขามาฆ่าเราป้องกันไม่ได้อันนี้ยังไม่เก่งเขาบอกนักรบที่เก่งที่สุดนั้นก็คือสามารถไปทำลายล้างเขาได้และยับยั้งไม่ให้เขามาทำลายล้างเราป้องกันตอนนี้ทุกวันเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเราดำเนินชีวิตร่วมกับลูกหลานของเราในครอบครัวเนี่ยเราสามารถไปป้องกันสิ่งที่เลวร้ายไปทำลายมันได้ไหมหนึ่งละสองเราป้องกันไม่ให้มันเข้ามาทำลายเราได้ไหมยกตัวอย่างอย่างกับสุราเนี่ยถามว่าเราป้องกันกับการที่เราไปทำลายเนี่ยได้หรือไม่ได้ถ้าเราจะไปทำลายไม่ให้เขาผิดเหล้าหรือไปทำลายโรงเหล้าเราทำได้ไหมเราไปป้องกันเราไปทำลายเขาไม่ได้แต่เราป้องกันไม่ให้เหล้าเนี่ยมาทำลายเราลูกหลานเราได้ไหมได้ก็คือการให้ทุกคนนี่มีความศรัทธามีความรู้ความเข้าใจพร้อมให้ลูกหลานเราเราก็สามารถป้องกันไม่ให้มันมาทำลายเราได้ตามห้างร้านของเราเป็นมุสลิมก็ไม่ขายเหล้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งการป้องกันไม่ให้มันเข้ามายุ่งแต่เราไม่สามารถจะเดินไปทำลายเหล้าที่โรงงานได้เหมือนกันในสังคมของเราในครอบครัวของเราเนี่ยเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราอาคามันมีอะไรที่รอบบ้านเราไม่ดีเราก็ไม่ให้เกิดแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เลวร้ายมาทำลายในบ้านเรามีไหม
ซีดีบ้างอะไรต่อมีอะไรที่เขาเปิดดูกันของลามกจกเปรตอะไรหรือค่านิยมที่ไม่ดีนะเราให้เข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าเราต้องดูอันนั้นด้วยและค่านิยมเนี่ยสำคัญค่านิยมเนี่ยเราไปทำลายเขาไม่ได้แต่ว่าเราจะปล่อยให้มันมาทำลายคนในครอบครัวเราได้ไหมอันนี้ไปทำลายเขาก็ไม่ได้ป้องกันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายมันก็อารมณ์เกลียดเกลียดค่านิยมเวลากินอาหารต้องกินอาหารญี่ปุ่นนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้อะไรชุชุชิชิแล้วก็เด็กไปนั่งกินกันเป็นแถวแต่ผมเรียกไปดูอ่ะนั่นแหละไปกินแล้วกินนะมันก็ไม่ได้อะไรมากเลยมีเพื่อนคนนึงเคยพาผมไปกินของมุสลิมนะเอาลองกินเนี่ยผมว่าน้ำพริกปลาทูบ้านเราเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าแต่นั่นแหละนิยมไปกินกินอาหารกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูหนังต้องดูหนังเกาหลีนะหนังไทยหนังอะไรเขาไม่ดูกันเด็กๆหนุ่มๆเดี๋ยวนี้ดูหนังเกาหลีพอดูเสร็จแล้วไปนอนกาวหลังกันเนี่ยไอเนี่ยประเภทเนี้ยปรากฏว่าเป็นค่านิยมที่เราทำลายล้างเขาไม่ได้ค่านิยมที่เลวๆนะพูดกันตรงๆเลยแต่เราจะต้องป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยมาทำลายหรือเข้ามาในบ้านของเราฉะนั้นนี่คือประการที่สองในเรื่องของการกระทำที่จะนำตัวเราไปสู่ความวิบัติที่อัลลอฮ์ห้ามไว้ท่านจำเป็นขั้นตอนนะครับพอเวลาไปบอกลูกบอกหลานมันจะได้จำได้ง่ายสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้นำตัวสู่ความวิบัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหนึ่งจากความคิดที่ไม่ดีสองการกระทำที่ไม่ดีในเรื่องการดื่มเหล้าเมายาเสพยาต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปลองบางคนบอกเยาวชนเนี่ยที่มันไปเสพไปลองดูสูบบุหรี่ไปลองดูถ้าเวลาเราบอกแล้วมันจะบอกไม่ลองดูจะรู้เหรอของที่จะรู้ได้ไม่จำเป็นต้องลองถ้าจะรู้ว่าการซินาเนี่ยมันฮารอมแล้วก็มันไม่ดีก็ต้องลองกันทุกคนโต๊ะครูโต๊ะหมามต้องลองกันหมดไงมันไม่ใช่อันไหนเราไว้วางใจเนี่ยอัลลอฮ์หรือไม่ล่ะวางเรานี่ไว้วางใจท่านรอซูลไหมเอาง่ายๆแค่นี้ล่ะถ้าเราไว้ใจอัลลอฮ์เลยรอซูลอัลลอฮ์บอกยังไงรอซูลบอกไงเราไม่ต้องลองทำเลยหรือว่าอัลลอฮ์สั่งให้ทำทำเลยอัลลอฮ์สั่งห้ามเลิกเลยนี่คือผลที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์รอซูลไปนี่ต้องลองดูต้องอะไรงั้นต้องอย่างนี้เหมือนทุกวันเนี่ยคนจะเป็นผัวเมียกันต้องให้อยู่ด้วยกันก่อนว่าลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงไปได้กันได้ไหมไอ้ธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มาอย่างนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องมาทดลองของหลายอย่างที่อัลเลาะห์ให้มันได้รู้ด้วยกับสัญชาตญาณที่อัลเลาะห์ประทานให้มันที่เป็นมนุษย์แม้กระทั่งสัตว์นั้นก็สามารถที่จะดำเนินการของมันไปได้ผมเคยยกตัวอย่างธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มาแล้วมันเป็นไปได้ดูลูกเกิดมามีใครไปบอกไหมเวลามันดื่มดมมันเป่าหรือมันดูดนะเห็นลูกเล็กๆไม่ยังไม่มีปัญญาอะไรมากเลยเวลามันดื่มดมมันดูดเฉยเลยนี่ผมได้หลานเล็กคนนึงเนี่ยดูดยบยบยบดูดไม่เห็นมันเป่าเลยเพราะว่าธรรมชาติให้ไหมมันเกิดมาเพราะหิวนมเป่าบวดบวดไม่มีนี่เราไม่ต้องไปยุ่งอันไหนที่เราจะต้องยุ่งก็ยุ่งอันไหนที่เราจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปก็ปล่อยนี่จะต้องไอ้ทดลองรู้ไอ้ของนี่ต้องสอนกันไม่สอนไอ้ของนี่จะต้องให้ทำเลยไม่ทำไปทำไอ้ของอยู่เวลานี้ผมก็เป็นห่วงมากไอ้เรื่องอะไรต่างโรงเรียนต่างสถาบันการศึกษาเนี่ยเรื่องสามสอนทางเพศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะเวลานี้นะครับคนดื่มเหล้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยติดเหล้าเพิ่มขึ้นนะครับ700 คนนะครับแล้วถามว่ามีอัลลอฮ์มัดพวกเราด้วยหรือเปล่าใน700มันก็ต้องมีมุสลิมเราด้วยแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายฉะนั้นล้วนแล้วแต่การกระทำที่นำไปสู่ความวิบัติทั้งสิ้นนี่คือข้อที่2ข้อที่3ที่จะนำตัวเราไปสู่ความวิบัติได้ก็คือคำพูดที่ไม่ระมัดระวัง
คำพูดที่ทำให้เกิดความเสียหายอยู่ดีๆเขาจึงบอกว่าพูดดีมีสีแก่ตัวถ้าพูดดีมีสีที่ปากอะไรคำนองนั้นที่เขาอยู่พูดนั่นแหละอยู่ดีๆแต่ว่าที่จะนำตัวไปสู่ความวิบัติได้นี่เรื่องของปากเยอะเลยหรือเรื่องของลิ้นที่เราได้มาจากการเข้าใจในตัวบทลิ้นดีก็คือพูดในสิ่งที่ดีถ้าลิ้นชั่วก็คือพูดแต่ในสิ่งที่ชั่วในการที่เราพูดในท่านนบีของเราได้พูดไว้อย่างนี้มังกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลคอยรอนเอาลิยัสมุตผู้ใดที่ได้มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเชื่อมั่นในวันอาคิเราะห์เขาจะต้องพูดดีมิฉะนั้นก็ให้นิ่งเสียถ้าพูดดีไม่ได้ไม่ต้องพูดพูดทีไรพังทุกทีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานำเราไปสู่ความวิบัตินักวิชาการอธิบายอย่างนี้อธิบายว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีเรื่องนี้จะพูดดีหรือไม่พูดดีเนี่ยที่เราอยู่พูดกันเนี่ยนะแม่เรื่องนี้เราจะพูดดีหรือไม่พูดดีถ้ายังสงสัยอย่างนี้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเสียหรือไม่เสียนะหรือยังไงเนี่ยให้หยุดจะดีกว่าถ้าสงสัยว่าพูดไปแล้วจะดีหรือไม่ดีเนี่ยให้นิ่งซะไม่ต้องพูดถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมีดีกับเสียถ้านิ่งไปเลยเนี่ยก็ไม่เสียละเพราะเราพูดทีไรพังทุกทีคนชอบพูดได้เลยเกิดความเสียหายผมยกตัวอย่างอันนี้เขาจะถือว่าดีหรือเปล่าไม่รู้นะก็มีเขาแต่คนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังเขาว่าเพื่อนเขามากลับจากต่างประเทศเขาก็ให้คุณบ้าวันศุกร์ก็ขออนุญาตจากอิหมัมขอให้เพื่อนผมคนนี้ขึ้นคุณบ้าหน่อยจบมาจากต่างประเทศเพิ่งจะจบมาอิหมัมบอกเอาสิก็ขึ้นคุณบ้าพอขึ้นคุณบ้ามันก็ด่าแหลกหัวขาวหัวดำทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ด่าหมดไปวันศุกร์เลยพอวันศุกร์นะขอขึ้นอีกว่าจะให้มันขึ้นอีกไหมอิหม่ามบอกอ้าวลองดูให้มันขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอให้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็เอาอีกด่าอีกพูดไม่ดูหน้าดูหลังแล้วว่าใครอะไรยังไงมันเล่นงานหมดตายตัวกูไหนพอหมดวันศุกร์ที่สองก็แตะถามอิหม่ามวันศุกร์หน้าใช่มันขึ้นอีกไหมอิหม่ามว่าไงรู้ไหมไม่ต้องให้มันขึ้นหรอกเอามันไปผูกไว้โคนกอไผ่คำว่าเอามันไปผูกไว้หมายถึงใครล่ะนั่นแสดงว่าให้โอกาสสองวันศุกร์แล้วน่ะยังเหมือนเดิมฉะนั้นไม่ต้องให้มันขึ้นหรอกเอามันไปผูกไว้โคนกอไผ่ดีไม่บอกว่าเอาฟางให้มันด้วยนะหรือเอาหญ้าให้มันด้วยก็มันเนี่ยมันไม่รู้จักในการที่ว่าจะพูดให้มันดีพอพูดไปพูดมาน่ะพูดสองทีได้สองสุเหร่าทำนองนั้นพูดสองทีได้สองสุเหร่าหมายความว่าไงแล้วพูดเสร็จแล้วมีมาบอกเองนะผมได้ผลเรียบร้อยแล้วถามว่าได้ผลยังไงล่ะแตกกันเรียบร้อยแล้วได้ผลของเขาเนี่ยคือแตกเรียบร้อยแล้วนี่สังคมของเรามันก็วุ่นวายอันนี้เอาละไอ้การพูดอันเนี่ยอันอาจบางเรื่องอาจจะรุนแรงแล้วก็พูดกันง่ายๆว่านบีของเราเนี่ยเวลาพูดไม่ใช่หมายความว่าบางคนบอกมาดีไม่ได้พูดนิ่มตลอดบางเรื่องก็แรงแต่เราดูว่านบีพูดในเรื่องอะไรในลักษณะใดที่ใช้คำพูดที่แรงนี่ก็คือนบีนั่นบอกได้ว่าจะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนรกจะลงนรกจะขึ้นสวรรค์เพราะนบีรับวะฮีมาจากอัลลอฮ์แล้วนี้อย่างเราเนี่ยไม่พอใจใครก็ไม่พอใจใครก็จะชี้หน้าให้ลงนรกอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้ตรงเนี้ยเนื้อหาเดียวกันนะคือไม่ใช่ว่าพอพูดนิ่มแล้วก็จะหาว่าไอ้นี่รอมชอมพอพูดแรงหาว่าไรนะเพิดไม่ใช่เพราะบางเรื่องเนี่ยเราก็ใช้คำพูดที่รุนแรงบางเรื่องเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้คำพูดที่นิ่มนวลอันนี้นบีใช้มาเราก็ดูนะครับไม่ใช่ว่า
อะไรเราเสมอต้นเสมอปลายว่าเรานี่เป็นคนมีจุดยืนพูดอะไรเท่ากันหมดเหมือนกันหมดผมบอกง่ายๆว่าเรื่องการต้องละหมาดจำเป็นต้องละหมาดทั้งหมดไม่ว่าลูกหรือไม่ว่าพ่อไม่ว่าแชร์แต่เวลาเราไปบอกนะสองสามคนได้บอกเหมือนกันไหมบอกลูกบอกยังไงให้ละหมาดเราอาจจะขึงขังเองนี่ไม่ละหมาดไม่ได้นะทุกคนก็ละหมาดกันหมดเองไม่ละหมาดเนี่ยเป็นมุสลิมได้ไงจะมาตีได้พูดอย่างนี้ได้ถามว่าจะบอกพ่อเราพ่อเราไม่ละหมาดจะบอกไงบอกไปละหมาดนะย่อทำไมละหมาดจะมาตีหลังขาดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หรือบอกกี่บอกกี่บอกกี่มาเนี่ยหลายวันแล้วนะตั้ง70 ปีแล้วนะยังไม่ได้ละหมาดอีกเลยอย่างนี้นรกกินกบาลแน่เราจะบอกอย่างนั้นได้ไหมบอกไม่ได้เราก็คำพูดแต่เรื่องเดียวกันเรื่องให้ละหมาดเรื่องเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าจะบอกกับลูกเนี่ยวิธีไหนจะบอกกับพ่อจะบอกกับพี่ถ้าบอกเหมือนกันหมดแล้วครับผมว่าเจอพ่อกับพี่เนี่ยซอกคอเราเนี่ยไม่ใช่จูบหรอกนะแข้งนะครับเพราะว่าอันนี้แหละเราก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเวลาไปบอกอะไรกับใครที่รู้เรื่องไปเนี่ยรู้เรื่องจากอาจารย์อินยาสจากอาจารย์มุสตาฟาจากอาจารย์สกิดก็นำไปบอกผมบอกกับท่านทั้งหลายเนี่ยระดับของพวกท่านเนี่ยผมก็จะพูดในระดับนี้แต่ท่านก็ไปดูเอาว่าไปเจอกี่ที่บ้านเนี่ย70-80แล้วยังไม่ได้ละหมาดอย่างเงี้ยท่านก็ต้องระวังหน่อยนะเวลาไปบอกระวังหน่อยบางคนบอกมันต้องบอกให้นิ่มถ้าไม่นิ่มไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้นาข้างถนนน่ะยังไม่ได้โอนเพียงได้บอกให้อย่างเดียวยังไม่ได้โอนว่าเดี๋ยวจะพูดไปบอกรุนแรงว่าเดี๋ยวก็กีไม่โอนให้ก็เสร็จกันเนี่ยนี่บางคนก็มีความคิดอย่างนั้นไม่ใช่เราพูดกันในเหตุผลในการที่จะเชิญชวนให้คนทำความดีนี่คือเราจะต้องพูดดีทำดีแล้วก็คิดดีและเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางไม่นำเราเนี่ยไปสู่ความวิบัติฉะนั้นจึงสรุปตรงนี้ในประเด็นแรกว่าอัลลอฮ์ห้ามมิให้นำตัวเองไปสู่ความวิบัติการที่จะนำไปสู่ความวิบัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการเจตนาการกระทำแล้วก็คำพูดอันนี้นี่ในอายะห์อัลกุรอานในช่วงแรกและในประเด็นที่สองของอายะห์กุรอานที่บอกวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิรัตตาลุกะวะอห์ซินูและพวกเจ้าจงทำดีนะทำดีคือหมายความว่าไม่ก้าวเข้าไปสู่เรื่องชั่วแล้วก็ต้องทำดีไม่ใช่บางคนบอกเหล้าเราไม่ได้ดื่มกามนันเราไม่เล่นละหมาดเราก็ไม่ได้ละหมาดไม่ได้อยู่เฉยนี่ไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าอย่าก้าวเข้าไปสู่ความวิบัติก็คืออย่านำตัวไปสู่ความหายนะแล้วก็ย้อนกลับมาทำความดีในอิสลามจึงบอกว่าวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์และจงอย่าตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ฉะนั้นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ทําในเรื่องดีและอย่าตั้งภาคีก็คืออย่าได้กระทําในสิ่งที่ศาสนาห้ามที่อัลเลาะห์ห้ามคือการตั้งภาคีทําชิริกฉะนั้นคนเราเนี่ยบางคนบอกว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏงานข้าราชการเขาบอกเราไม่ได้เลื่อนขั้นนะปีนี้ถามทำไมล่ะเราความชั่วไม่มีไม่ได้ทำความชั่วอะไรไม่ทำความเสียอะไรความชั่วไม่มีแต่ความดีไม่ปรากฏความดีก็ไม่มีไม่ได้มุสลิมเราเนี่ยความชั่วไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏไม่ได้ความชั่วไม่มีความดีต้องปรากฏขึ้นแทนเคยเล่นการพนันเลิกเล่นการพนันต้องเอาเวลานั้นมานั่งอ่านกุรอานนะวิกุลลอซะต้องเอาความดีปรากฏให้ได้การพนันเราไม่ได้ไปเอาไปเสียเวลาบางคนเล่นการพนันเสียเวลาไปเป็นคืนเป็นวันนั่งกันนั่งไปนั่งมาหิวน้ำชายใครไปซื้อโอเลี้ยงนึกว่าไปซื้อมาแล้วยังไม่ซื้อคว้ากระโถนได้สดเลยที่ไหนได้กระโถนที่ร้อยบ้วนน้ำลายล่ะนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ชุลมุนไปหมดฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนดีความชั่วไม่มีแต่มีความดีให้เห็นนี่คือเป็นสิ่งที่อยากให้เป็นไปนะครับนี่คือประการที่สอง
ประการที่3เมื่อความชั่วเราไม่กล้าเข้าไปทำเราไม่นำตัวเข้าไปสู่ความวิบัติแล้วเราหันมาทำความดีนี่ผลมันเกิดขึ้นยังไงอัลลอฮ์บอกไว้ในอายะห์กุรอานตรงช่วงนี้นะบอกทั้งสิ่งที่ให้ทิ้งแล้วก็บอกทั้งสิ่งที่ให้กระทำและผลลัพธ์ของการทิ้งความชั่วกระทำความดีนี่ผลมายังไงอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุฮซินีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ทำความดีสองอย่างนี้ถ้าใครทำได้นั่นแหละถือเป็นคนทำความดีและอัลลอฮ์รักถามว่าคนหนึ่งทิ้งชั่วแต่ยังไม่ทำดีอย่างนี้เรียกว่าคนดีไหมไม่ใช่ทำดีด้วยแล้วก็ทำชั่วรวมไปด้วยกันชั่วก็เลิกไปได้ก็ยังไม่ใช่คนดีท่านต้องจำให้ดีนะครับจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้สั้นๆเนี่ยนะครับใครเอาไปเปิดดูได้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่155 195คนเราจะเรียกคนดีได้นั้นก็คือคนต้องไม่ไปทำความชั่วแล้วก็มาทำความดีบางคนบอกว่าถ้าทิ้งชั่วอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนนั้นดีแล้วไม่ใช่มันทิ้งเรื่องที่ชั่วแต่มันไม่ยอมทำความดีเช่นการวันนั้นไม่เล่นดื่มเหล้าไม่ดื่มบางคนไม่ดื่มเหล้านะแต่มาดื่มเบียร์ก็ไม่ได้นะบางคนอย่างกับพ่อแม่บังคับลูกมึงอย่าไปดื่มทีเดียวนะเหล้านะไม่ได้เด็ดขาดมีคนมาฟ้องว่านี่ลูกวะน่ะกำลังดื่มเหล้าอยู่แกไปเลยถือไม้ไปด้วยพอถือไม้ไปถึงเลยเองกำลังดื่มอะไรกันเนี่ยลูกตอบเลยกำลังดื่มสุราครับเออดื่มสุราแล้วกันไปจะดื่มเหล้าโดนแน่และเดินกลับคือไม่เข้าใจรู้ไม่ทันเดี๋ยวนี้มันมีเบียร์อะไรแปลกๆที่เขาเรียกเบียร์ปั่นเหล้าปั่นเลยกับไอศกรีมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีก็พวกเราต้องทันหน่อยนะครับการที่จะรู้ทันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปลองดูก่อนนะเดี๋ยวย่อกีไปลองดูก่อนเพื่อจะได้ห้ามลูกหลานได้ไม่ใช่ไม่ต้องก็นี่ก็คือในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้และอยากจะฝากอีกนิดหนึ่งคนเรานั้นไม่ใช่เพียงแต่ดูตัวเองไม่ให้ไปในสิ่งที่หายนะแล้วก็ห้ามหรือปราบปรามสิ่งที่เป็นหายนะจะทำลายตัวเราไม่ใช่แค่นั้นนบีของเราบอกอีกเพื่อที่จะได้เป็นข้อระมัดระวังพวกเราก็คือลาดอรอรอวะลาดิรอดคนเรานั้นก็คือจะต้องไม่เป็นอันตรายกับตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเองแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะคนเรานี่บางทีไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแต่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นก็ไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆคนดื่มเหล้ากับคนสูบบุหรี่เนี่ยทำลายตัวเองอย่างเดียวหรือไม่ใช่ทำลายคนอื่นด้วยเป็นอันตรายกับตัวเองอย่างเดียวหรือไม่ใช่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยถามว่าคนดื่มเหล้าเป็นยังไงพอดื่มแล้วตัวเองก็เกิดอันตรายเรื่องสุขภาพแล้วก็ขับรถไปชนกันนี่บางคนนี่แกล้งแข้งขาหักแล้วยังไปทำให้คนอื่นอันตรายด้วยนี่แสดงว่าอิสลามห้ามไม่ทำอันตรายกับตัวเองแล้วก็ไปทำอันตรายต่อผู้อื่นสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันคนสูบบุหรี่นี่อันตรายกับตัวเองและคนที่ได้ควันไปนั่งข้างๆมีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนี่ก็ลักษณะเดียวกันฉะนั้นก็ระมัดระวังว่าเราเป็นมุสลิมจะต้องไม่ทำอันตรายกับตัวเองและก็จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนี่คือเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเราจะเห็นอย่างคนที่ดื่มเหล้าขับรถเนี่ยขับรถเองนะครับไปชนกันเนี่ยอีกคันหนึ่งเขาไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยตัวเองเมาแล้วไปขับตัวเองอันตรายพอตัวเองอันตรายไปชนเขาอันตรายอันตรายก็ต้องบางคนพิการในสถิติของโรงพยาบาลเขาบอกว่าคนพิการคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีบุคลากรดูแลจนกว่าจะหายเนี่ยนะ6คนเสียเวลาเรื่องดูแลคนคนเดียวเนี่ยถ้าคิดไปแล้วบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยจะต้องมีคน6คนดูแลสูญเสียไปเท่าไหร่สูญเสียไปเท่าไหร่และในจำนวนรถที่ชนกัน100คนเนี่ยมีถึง70คนที่เมาที่กินเหล้าแสดงว่าที่ชนกันที่เขาเรียกสุดวิสัยอ่ะช
ชนกันที่สุดวิสัยจริงๆนี่แค่30นั่นเองถ้าไม่ดื่มเหล้าสถิติของรถชนกันใน100ครั้งเนี่ยจะมีเพียง30เท่านั้นเอง30ครั้งเท่านั้นเองฉะนั้นเราคิดดูดิลดไปเท่าไหร่ 70% และการเสียเงินเสียทองไปรักษาคนที่ดื่มเหล้าในเรื่องของประสบอุบัติเหตุผมบอกตรงมาพูดที่นี่ก็เคยพูดแล้วหักภาษีประชาชนเอาไปรักษาพวกนี้แล้วก็หักภาษีประชาชนที่ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานพอกินบ้างไม่พอกินบ้างขายก๋วยเตี๋ยวพวกเก็บภาษีเป็นรายถ้วยก็เสียภาษีไปเพื่อที่จะไปบำรุงประเทศชาติผลสุดท้ายแล้วเอาไปบำรุงคนที่ห้ามไม่ฟังในเรื่องการดื่มเหล้าห้ามไม่ฟังในเรื่องของการไปเสพยาห้ามไม่ฟังที่จะต้องเอาไปรักษาพวกที่ติดโรคเอดส์ที่สัมสอนทางเพศสิ่งต่างเหล่านี้ถามว่ามีความเป็นธรรมหรือในสังคมคนที่ทำตัวอย่างนั้นน่ะเวลาเข้าไปรักษาโรงพยาบาลนี่น่าจะบอกน่าจะมีความละอายใจว่าเรื่องนี้อย่าเอางบประมาณของรัฐมาประชาชนมารักษาฉันเลยเพราะฉันเนี่ยทางการห้ามแล้วทางศาสนาห้ามแล้วฉันไม่ฟังเองฉันขอใช้จ่ายจากตัวของฉันเองน่าจะพูดอย่างนั้นนี่เข้าไปขาขาดถามว่าทำยังไงขับรถชนกันเป็นไรเมาแต่ว่าเอาเงินใครรักษาเอาเงินฮาจิมัดฮาจิลอที่คนเก่งการศาสนาที่เสียภาษีไปเอาไปรักษามันไม่มีความเป็นธรรมพี่น้องฉะนั้นผมว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเรื่องจากดื่มเหล้าก็ดีเสพยาเสพติดก็ดีหรือว่าสัมสอนทางเพศ 2-3 ประเภทเนี่ยนะเวลาไปรักษาเนี่ยให้เอาเงินเฉพาะพวกเขาอย่างเดียวพอไม่พอก็ช่างผมว่าน่าจะมีความเป็นธรรมเงินพวกที่ชอบดื่มเหล้าเนี่ยตัวเขาเนี่ยนายกเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยไอ้นี่เสียภาษีเท่าไหร่เอาเฉพาะของวันอย่างเดียวเอาเฉพาะพวกนี้อย่างเดียวแล้วก็ไอ้ส่วนที่ไปทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยมากมายฉะนั้นขอให้พวกเราได้ช่วยกันระมัดในหวังเรื่องนี้ก็คือเราจงอย่ามองไปข้างหน้าในการทำดีอย่างเดียวเราต้องมองว่าสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ในเรื่องความชั่วที่มันมินเมย์อยู่ในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างเขาจึงมีคำพูดที่ให้เราได้คิดนะครับมีนักวิชาการนั่นก็บอกว่าเราอ่านอัลกุรอานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหันมาอ่านโลกด้วยเขาพูดอย่างนี้เราได้ผมก็งงทำไมอ่านกุรอานอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาอ่านโลกหมายความว่าอ่านอัลกุรอานเพื่อเกิดความเข้าใจในบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วต้องมาอ่านดูโลกนี่ว่าทุกวันเนี่ยโลกเนี่ยมันไปทางไหนและอัลลอฮ์เนี่ยที่เราได้อ่านในคำของอัลลอฮ์เนี่ยว่าอย่างไรก็คืออ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะเอาอัลกุรอานนั้นเอามาควบคุมในการเป็นไปของโลกนี้เช่นสังคมของเราเป็นไปยังไงเอากุรอานมาควบคุมก็คือเอาบทบัญญัตินั่นเองฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็คงจะฝากไว้เป็นแค่นี้อินชาอัลลอฮ์ก็คงจะได้พบกันในช่วงต่อไปนะครับในเดือนต่อไปถ้ามีอะไรที่ขาดตัวบกพร่องเรามีนักวิชาการที่สับเปลี่ยนกันมาก็สอบถามกันได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ตั้งใจเรียนก็ถือว่าร่วมมือกันในการกระทำความดีแล้วก็ขจัดในสิ่งที่เลวร้ายจะมาประสบกับพวกเรานะครับเราต้องอยู่อย่างคนดีมีคุณธรรมเราจะต้องเป็นคนที่กล้าในการทำความดีแล้วก็กล้าในการที่จะสละในเรื่องของความชั่วช้าต่างๆที่อัลลอฮฺรอซูลห้ามนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์